สดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูจิราพรกำยานนะคะชื่อเล่นว่าครูแป้งค่ะเด็กๆสามารถเรียกครูว่าครูแป้งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแป้งมาในรายวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะในหน่วยที่2นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องชาดกนั่นเองค่ะเป็นไงคะฟังชื่อเรื่องน่าสนุกใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยโอ้โหเสียงเจียวเจ้าเลยบอกน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องของชาดกนะคะจะเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะส่วนตัวชี้วัดนะคะนั่นก็คือส 1.1 ป 3/3 ค่ะชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดค่ะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อเด็กเรียนจบแล้วก็จะสามารถอธิบายและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาดกที่ชื่อว่าอารามภูสกะชาดกและมหาวานิชชาดกได้และสามารถวิเคราะห์ข้อคิดและคุณธรรมจากชาดกทั้งสองเรื่องนี้นำคุณธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและเห็นคุณค่าของการศึกษาชาดกเรื่องอารามภูสกะชาดกและมหาวานิชชาดกนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของชาดกนะคะฟังชื่อแล้วแปลกไหมคะชาดกคืออะไรงงกันไหมคะโอ้หลายคนเสียงตอบมาเป็นไงคะมีใครเข้าใจบ้างไหมถ้ายังไม่เข้าใจตามนี้นะคะเด็กๆหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะหรือไม่ก็เตรียมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยหรือเปิดหนังสือไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อหาความหมายของชาดกค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาชวนนักเรียนคิดอีกแล้วนะคะชาดกคืออะไรคะเปิดคำตอบเปิดหาคำตอบเร็วไหนคะงั้นครูให้เวลา10วิเยอะไปไหมห้าวิดีกว่า5วินาทีนะคะในการค้นหาคำตอบนะคะจากคำถามที่ว่าชาดกคืออะไรนะคะพร้อมแล้วนะคะครูจับเวลานับ1 2 3 4 5เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับชาดกนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆนะคะที่นำมาใช้สั่งสอนพุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนนะคะเพื่อให้ทั้งพุทธสาวกพุทธศาสนิกชนเนี่ยนำข้อคิดที่ได้ตามหลักธรรมที่แฝงอยู่ในชาดกเนี่ยไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะในการหาความหมายของชาดกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมีชาดกมานำเสนอนักเรียนอยู่2เรื่องด้วยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องที่1อารามภูสกะชาดกค่ะและเรื่องที่2ค่ะมหาวานิชชาดกนั่นเองค่ะสำหรับชาดกในเรื่องที่1นะคะอารามภูสกะชาดกฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขนะคะเป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างเด็กๆอยากทราบกันหรือยังคะเสียงดังฟังชัดมากแสดงว่าอยากรับชมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูแป้งนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะเรื่องราวนะคะชาดกของอารามภูสกะชาดกเนี่ยมาให้เด็กได้รับชมกันนะคะฝากไว้นิดนึงค่ะเด็กๆคะระหว่างชมคลิปเนี่ยต้องตั้งใจนะคะใครมีกระดาษปากกาใครมีสมุดหนังสือเนี่ยเตรียมไว้เลยคอยจดนะคะเรื่องราวข้อคิดสำคัญนะคะหรือข้อสำคัญที่นักเรียนเนี่ยสังเกตได้จากการชมคลิปวิดีโอเรื่องอารามภูสกะชาดกนะคะแล้วคุณครูแป้งนะคะจะมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนท้ายคลิปนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยอารามภูสกะชาดกฉลาดในสิ่งไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุข
กาลครั้งหนึ่งในกรุงพาราณสีได้มีการจัดงานมหรสพสมโภชคนเฝ้าสวนซึ่งเป็นผู้ดูแลอุทยานหลวงอยากไปเที่ยวแต่ห่วงต้นไม้ที่เพิ่งปลูกไว้จะขาดน้ำเมื่อนึกขึ้นได้ว่ามีฝูงลิงอาศัยอยู่ในอุทยานหลวงจึงขอให้ฝูงลิงช่วยรดน้ำต้นไม้แทนฝูงลิงรับปากว่าจะรดน้ำต้นไม้ให้แต่เมื่อถึงเวลาลิงจ่าฝูงมีความคิดว่าควรถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากเสียก่อนว่ายาวหรือสั้นแล้วจึงรดน้ำตามความยาวของรากจะได้ไม่เปลืองน้ำลิงทั้งหมดต่างเห็นด้วยและปฏิบัติตามคำสั่งของลิงจ่าฝูงทำให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้จำนวนมากขณะนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปสอบถามจนได้ความและลำพึงว่าเจ้าลิงช่างโง่เขลาคิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำความที่น่าเสียหายแล้วจึงกล่าวเป็นข้อคิดว่าการประพฤติประโยชน์โดยผู้ไม่ฉลาดในประโยชน์ไม่อาจนำความสุขมาให้เลยผู้มีปัญญาซามย่อมทำประโยชน์ให้เสียหายเหมือนลิงที่ดูแลสวนเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆของคุณครูสนุกไหมคะสำหรับเรื่องราวชาดกอารามภูสกะชาดกโอ้โหเสียงตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยใช่ไหมคะว่าสนุกมากๆเลยทีนี้อย่างที่คุณครูบอกไปก่อนรับชมคลิปวิดีโอครูแป้งบอกว่าเด็กๆต้องตั้งใจรับชมใช่ไหมคะเพราะครูแป้งจะมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะคำถามชวนคิดในเรื่องของอารามภูสกะชาดกมีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งค่ะอารามภูสกะชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไหนคะโอ้โหเสียงดังมากมากเลยตอบพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เก่งมากมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะคำตอบนั่นก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนใช้ลิงช่วยรดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ใช่ไหมลิงจึงได้ถอนรากต้นไม้ที่เพิ่งปลูกขึ้นมาว่ามาดูรากก่อนจึงรดน้ำลงไปใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยมาดูคำถามข้อที่2ค่ะข้อที่2ถามว่าเหตุการณ์ในชาดกเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดคะเกิดขึ้นที่ไหนคะข้อที่2ถามว่าเหตุการณ์ในชาดกเนี่ยเกิดขึ้นที่ใดไหนคะอ่ะตอบพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ตอบค่ะเก่งมากมากสุดยอดโอ้โหสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่อุทยานหลวงแห่งกรุงพาราณสีนั่นเองค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยเด็กๆของคุณครูนะคะอ่ะโดยที่อารามภูสกะชาดกนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณกรุงพาราณสีใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ของคนกับลิงคนเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่คอยดูแลต้นไม้ใช่ไหมคะแต่วันหนึ่งเนี่ยมีงานนักขัดตะเลิกนะคะคนดูแลต้นไม้เนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวใช่ไหมเฮ้ยต้นไม้มันเพิ่งปลูกอะฉันจะหนีไปเที่ยวเนี่ยต้นไม้ต้องตายแน่เลยทีนี้คนปลูกต้นไม้เนี่ยเห็นว่าเป็นไงคะมีลิงอยู่เยอะมากมายเลยใช่ไหมเขาก็เลยไปขอให้ลิงเนี่ยบอกลิงช่วยรดน้ำต้นไม้ให้หน่อยนะลิงก็รับปากเลยใช่ไหมคะว่าจะช่วยรดให้นะคะคนสวนก็เลยได้ไปเที่ยวงานนักขัดตะเลิกนั่นเองโอ้โหเป็นไงล่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทีนี้เมื่อลิงรับปากแล้วว่าจะช่วยรดน้ำต้นไม้ให้ใช่ไหมพอหลังจากที่ชาวสวนเนี่ยหรือคนเฝ้าสวนเนี่ยได้ไปเที่ยวงานแล้วนะคะลิงก็กำลังจะรดน้ำต้นไม้ทีนี้ลิงจ่าฝูงเนี่ยนะคะก็คิดขึ้นได้ว่าเราควรที่จะถอนต้นไม้เนี่ยมาดูรากเสียก่อนไหมว่ารากเนี่ยจะยาวหรือสั้นถ้าเกิดรากมันยาวเนี่ยก็ต้องรดน้ำให้มันมากๆแต่ถ้าเกิดว่ารากมันสั้นนะคะก็ต้องรดน้ำมันน้อยนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำใช่ไหมคะลิงทั้งหมดเนี่ยต่างเห็นว่าโห้ยใช่เห็นด้วยเลยว่าเห็นด้วยกับจ่าฟุ้งเลยว่าเราต้องถอนรากขึ้นมาดูก่อนถึงจะรดน้ำต้นไม้โอ้โหเป็นไงเจ้าลิงเนี่ยถอนรากกันมาหมดเลยนะคะขณะนั้นเองนะคะก็ยังมีบัณฑิตใช่ไหมผู้หนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาเห็นลิงกำลังถอนรากต้นไม้ขึ้นมารดน้ำใหญ่เลยบัณฑิตจึงได้ถามไปว่าด้วยความรำพึงค่ะถามไปเลยว่าเจ้าลิงช่างโง่เขานะ
คิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำเกิดความเสียหายโอ้โหเป็นไงคะเด็กๆคิดว่ายังไงเจ้าลิงโอ้ยนะเอ็นดูเนาะถอนรากต้นไม้ทิ้งกันหมดเลยนะคะอ่ะมาดูคำหนังชวนคิดในข้อต่อมาค่ะเด็กๆคะชาดกเรื่องนี้ค่ะสอนให้เด็กๆรู้อะไรบ้างคะสอนให้รู้ว่าอะไรคะสำหรับชาดกเรื่องนี้อารันพุสกะชาดกเกี่ยวกับเรื่องเจ้าลิงเนี่ยที่ถอนรากต้นไม้ขึ้นมาไหนคะใครตอบได้บ้างโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่ฉลาดเนี่ยอวดรู้ถึงแม้จะหวังดีจะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ตามนะคะแต่ก็จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองโอ้โหเป็นไงเจ้าลิงคือเราหวังดีแหละลิงก็หวังดีแหละใช่ไหมอยากจะช่วยรดน้ำต้นไม้แต่กลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดแต่ด้านไปอวดรู้อีกนะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยตายกันหมดเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหสนุกไหมคะสำหรับเรื่องอารามทูสกะชาดกเมื่อช่วงต้นคลิปครูแป้งบอกไว้แล้วใช่ไหมคะว่าครูแป้งเนี่ยมีชาดกมาให้ชมกัน2เรื่องใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมชาดกเรื่องที่2นะคะวันนี้ครูแป้งเนี่ยมีแบบฝึกหัดนะคะจากการรับชมอารามภูสกะชาดกนะคะมาให้นักเรียนได้ทำกันเด็กๆคะทำแบบฝึกหัดร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะแล้วมาส่งกับคุณครูในครั้งต่อไปนะคะแบบฝึกหัดร่วมกันคิดร่วมกันทำมีอยู่ว่าให้นักเรียนนะคะเสนอแนวทางการนำข้อคิดจากอารามภูสกะชาดกไปปฏิบัติพร้อมวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยใช้แผนภาพความคิดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะข้อคิดค่ะ 2. การนำข้อคิดไปปฏิบัติ 3. ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะให้เด็กๆนะคะนำข้อคิดเหล่านี้นะคะมาใส่ลงในแผนภาพนะคะเป็นการนำเรื่องราวที่เราได้รับชมจากอาราธุสกะชาดกเนี่ยแล้วนำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติแล้วทำลงแผนภาพมาส่งคุณครูในครั้งถัดไปด้วยนะคะเอ๊ะได้ยินเสียงแว่วๆบางคนยังไม่เข้าใจอ่ะงั้นเดี๋ยวครูแป้งมาลองสาธิตให้ดูกันก่อนนะคะยกตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างในเรื่องของการนำแนวทางที่ได้จากข้อคิดนะคะไปปฏิบัตินะคะก็คือ1ข้อคิดที่ได้นะคะก็คือฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขนะคะแล้วการนำข้อคิดไปปฏิบัติล่ะคือเอาไปทำได้อย่างไรบ้างนั่นก็คือแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองรู้จริงเท่านั้นนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในการแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองรู้จริงเท่านั้นนั่นก็คืองานที่ทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะเป็นไงคะดูตัวอย่างจากครูแป้งแล้วทำได้ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกหัดร่วมกันคิดร่วมกันทำนี้นะคะขอฝากเด็กๆนะคะไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งคุณครูในครั้งถัดไปด้วยนะคะสำหรับแผนภาพความคิดในเรื่องของชาดกเรื่องอารามภูสกะชาดกค่ะก่อนที่จะไปรับชมชาดกเรื่องที่2นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะมาร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากชาดกเรื่องนี้กันนะคะก็คืออารามภูสกะชาดกนั่นเองนะคะทำได้ไหมคะเมื่อรับชมคลิปแล้วไม่ยากเลยนะเด็กๆไหนคะมาร่วมสรุปพร้อมกันสิคะคำถามนะคะมีอยู่ว่าอยากให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะว่าได้อย่างไรบ้างไหนคะครูอ่านโจทย์2รอบแล้วนะตอบได้ไหมคะโอ้เสียงแว่วๆมาแล้วโอ้โหใช่แล้วล่ะค่ะสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คืออารามภูสกะชาดกเนี่ยเป็นชาดกที่ให้ข้อคิดว่าการฉลาดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขดังนั้นทุกคนจึงควรฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองนั้นรู้จริงเท่านั้นซึ่งจะทำให้งานที่ทำนั้นน่ะประสบความสำเร็จนะคะและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นนั่นเองค่ะนั่นก็คือความรู้ที่ได้จากชาดกเรื่องนี้นะคะเด็กๆบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยเวลารับชมคลิปนะคะต้องตั้งใจรับชมนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะมีคำถามมาถามท้ายคลิปเหมือนกับเรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องชาดกเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือมหาวานิชชาดก
โลภมากจนตัวตายนะคะเป็นชาดกเรื่องที่2นะคะที่จะมาให้เด็กๆได้รับชมกันในวันนี้นะคะฝากไว้ย้ำไว้ย้ำไว้และย้ำอีกครั้งนะคะว่าเด็กๆต้องตั้งใจนะคะในการดูคลิปวิดีโอแล้วเอาปากกากระดาษจดความรู้ที่ได้ข้อคิดที่ได้ไว้เลยเพราะเวลาที่คุณครูมีคำถามมาชวนคิดเด็กๆจะได้ตอบได้กันนั่นเองนะคะพาเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปชมชาดกในเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องมหาวณิชชาดกได้เลยค่ะมหาวณิชชาดกโลภมากจนตัวตายกาลครั้งหนึ่งพ่อค้ากลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปค้าขายต่างเมืองระหว่างที่เดินทางผ่านทะเลทรายอันแห้งแล้งเสบียงอาหารและน้ำที่มีอยู่ค่อยๆหมดไปพวกพ่อค้าต่างรู้สึกหมดอาลัยและคิดว่าพวกตนต้องอดตายกลางทะเลทรายนี้แน่แต่เป็นโชคดีของพวกพ่อค้าเพราะกลางทะเลทรายมีต้นไม้ประหลาดอยู่ต้นหนึ่งมีขนาดใหญ่มีร่มเงาอันร่มรื่นพวกพ่อค้าต่างพากันอาศัยพักพิงใต้ร่มเงาของต้นไม้นั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งเหลือบเห็นน้ำซึมออกมาจากกิ่งไม้จึงลองตัดปลายกิ่งออกทันใดนั้นสายน้ำเย็นสะอาดก็ไหลออกมาจากกิ่งไม้พวกพ่อค้ารู้สึกดีใจต่างพากันดื่มกินน้ำดับกระหายพ่อค้าบางคนเห็นกิ่งไม้อีกด้านหนึ่งมีกลิ่นหอมน่ากินจึงตัดกิ่งไม้นั้นปรากฏว่ามีผลไม้มากมายหล่นลงมาพวกพ่อค้าต่างดีใจและแย่งกันเก็บผลไม้มาบริโภคเป็นอาหารทุกคนจึงรอดตายจากความอดอยากพ่อค้าคนหนึ่งเกิดความโลภยิ่งขึ้นจึงมีความคิดว่าแค่ตัดกิ่งยังได้น้ำและอาหารขนาดนี้ถ้าโค่นลงมาทั้งต้นคงได้ของดีมากกว่านี้จึงบอกแก่พ่อค้าคนอื่นพวกพ่อค้าต่างพากันเห็นดีเห็นงามกันไปหมดเพราะเกิดความโลภแม้ว่าหัวหน้าพ่อค้าผู้มีสติปัญญาจะห้ามปรามก็ไม่มีใครเชื่อฟังต่างพากันตัดต้นไม้ใหญ่นั้นทันทีที่ต้นไม้วิเศษโค่นลงเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและมีพญานาคขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินจ้องมองบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นด้วยความโกรธบรรดาพ่อค้าพากันตกใจจนก้าวขาไม่ออกพญานาคได้พ่นไฟฆ่าพ่อค้าเหล่านั้นดับดิ้นร่างกายไม่เกรียมแต่พญานาคได้ไว้ชีวิตหัวหน้าพ่อค้าเพียงคนเดียวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากมักลาภหายชีวิตตายเพราะอยากได้ไม่รู้จบนะครับสนุกไหมคะเด็กๆโอ้โหมหาวณิชชาดกก็สนุกไม่แพ้กับอารามทุสกะชาดกเลยใช่ไหมล่ะคะบอกแล้วนะว่าต้องตั้งใจดูคลิปวิดีโอใช่ไหมคะไม่ใช่เพื่อรับชมเพื่อความสนุกอย่างเดียวมีใครจดทันบ้างไหมคะจดข้อคิดที่ได้ไหมคะอ่ะเมื่อแค่เกิดว่าเด็กๆบอกว่าจดไว้แล้วคุณครูก็มีคำถามตามสัญญาบอกแล้วว่าครูมีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆนะคะคำถามชวนคิดคุณครูมี2ข้อเหมือนเดิมค่ะข้อที่1นะคะถามว่ามหาวณิชชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะไหนคะใครจดอะไรไว้ตอบมาเลยโอ้โหฝั่งนี้เสียงดังมากเลยค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะคะเอาหนูคนนี้เป็นไงโอ้โหสุดยอดเลยเยี่ยมนะคะบอกเลยว่าต้องตั้งใจฟังตั้งใจชมนะคะมหาวณิชชาดกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อค้าที่มีความโลภนั่นเองนะคะคำถามข้อที่2ค่ะข้อแรกตอบไม่ทันไม่เป็นไรมาดูคำถามข้อที่2นะคะเหตุการณ์ในชาดกเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นที่ใดคะเด็กๆเกิดขึ้นที่ใดคะตอบพร้อมกันเลยดีกว่าแบบนี้เสียงดังฟังชัดเลยเกิดขึ้นนี่ถูกต้องแล้วค่ะเกิดขึ้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทะเลทรายนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเด็กๆของคุณครูนะคะเป็นคำถามชวนคิดเรื่องของมหาวณิชชาดกนั่นเองนะคะมหาวณิชชาดกนะคะเป็นเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของพ่อค้านะคะที่ได้เดินทางไปที่ทะเลทรายนะคะโชคดีของพ่อค้าเขาบอกเดินทางไปในทะเลทรายโอ้โหเหนื่อยมากๆเลยโชคดีไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งใช่ไหมคะตามคลิปวิดีโออ่ะเมื่อเจอต้นไม้นะคะเหล่าพ่อค้าจึงได้พากันไปพักอาศัยนะคะให้ต้นไม้เนี่ย
ให้ร่มเงานั่นเองนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เลยนะคะทีนี้พอนั่งพักอยู่นะคะก็มองไปเห็นว่าเฮ้ยมีน้ำซึมออกมาจากกิ่งนะคะจึงได้ลองตัดปลายกิ่งออกนะคะทันใดนั่นเองสายน้ำนะคะก็ได้ไหลเย็นสบายเลยนะคะไหลออกมามากมายทำให้พ่อค้าที่แบบรู้สึกเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าเหนื่อยแรงเนี่ยได้ดื่มได้อาบกันได้ใช้กันได้สดชื่นเลยใช่ไหมล่ะคะพออ่ะหลังจากที่ตัดปลายกิ่งออกมาแล้วทีนี้เฮ้ยได้กลิ่นหอมหอมได้กลิ่นหอมหอมอ่ะทำไมน่ารับประทานจังเลยต้นไม้มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะจึงตัดกิ่งไม้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะปรากฏว่าเมื่อตัดเข้าไปใช่ไหมลูกมีอาหารแล้วก็ผลไม้เนี่ยหล่นออกมามากมายเลยนะคะพอตัดกิ่งไม้อีกก็มีหญิงสาวเนี่ยออกมาฟ้อนรำขับกล่อมเฮ้ยพอลองตัดอีกก็มีเพชรนิลจินดาไหลออกมามากมายเลยใช่ไหมล่ะจากการแค่ตัดกิ่งไม้นะคะก็มีเพชรนิลจินดานะคะมีนางรำออกมามีน้ำออกมามีผลไม้มีอาหารออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทีนี้ก็มีพ่อค้าคนนึงค่ะเกิดความโลภขึ้นมาแค่ตัดกิ่งไม้ยังมีของออกมาเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดฉันตัดต้นไม้ล่ะจะเกิดอะไรเกิดขึ้นพ่อค้าเกิดความโลภไหมคะก็เลยคิดที่ตัดต้นไม้นะคะทันทีที่ตัดต้นไม้วิเศษโค่นล้มลงได้นะคะก็เกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเลยล่ะค่ะแล้วก็มีพญานาคขนาดใหญ่นะคะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยขึ้นมาพ่นไฟฆ่าพ่อค้าผู้ที่มีความโลภเนี่ยตายลงกันหมดเลยนะคะเป็นไงคะเด็กๆแค่ตัดกิ่งไม้ก็ได้ทองได้เพชรนิลจินดาแล้วแต่ดันโลภมากไงตัดต้นไม้ไปเลยสิคะโอ้กลายเป็นว่ามีพญานาคนะคะขึ้นมาพ่นไฟเนี่ยเผาพ่อคะตายหมดเลยนั่นเองนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะทีนี้นะคะเมื่อฟังจบแล้วคุณครูก็มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะคำถามชวนคิดของคุณครูนะคะมีอยู่ว่าชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจุดๆๆตอบได้ไหมคะแค่ตัดกิ่งไม้บอกแล้วแค่ตัดกิ่งไม้ก็ได้แล้วอะแต่ดันตัดต้นไม้เลยไหนคะโอ้เสียงดังมากเลยแยกกันตอบเลยตอบพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเก่งมากเลยผู้ที่มีความโลภมากมักลาภหายนั่นเองค่ะโอ้ยแค่ตัดกิ่งไม้ก็พอแล้วดันไปตัดต้นไม้นะคะคือเกิดความโลภมากนะคะมักให้ลาภหายชีวิตตายเพราะความโลภนะคะเปรียบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางธรรมชาติต่างๆที่มีคุณต่อเราแต่เราเนี่ยกลับไปทำลายนะคะหรือไม่รู้จักใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมนะคะก็จะเกิดผลกระทบเกิดความเสียหายต่อมนุษย์เรานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆค่ะทีนี้ไม่พอค่ะเด็กๆคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัดร่วมกันคิดร่วมกันทำนั่นเองค่ะจากการรับชมชาดกมหาวานิชชาดกไปแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเสนอแนวทางการนำข้อคิดจากมหาวานิชชาดกนะคะไปปฏิบัติพร้อมวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยใช้แผนภาพความคิดดังตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอไปด้านตรงนี้นะคะนั่นก็คือในข้อที่1เนี่ยข้อคิดที่ได้คืออะไร2การนำข้อคิดไปปฏิบัติได้อย่างไรและ3เมื่อปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการนำเอาข้อคิดในเรื่องมหาวานิชชาดกเนี่ยไปปฏิบัตินั้นได้อะไรบ้างทำได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอุ๊ยยังมีเสียงบางคนบอกยังทำไม่ได้คล้ายๆกับเรื่องที่แล้วเลยทำได้ไหมอ่ะก็ยังมีทำไม่ได้อยู่บางคนยังทำไม่ได้อ่ะงั้นเอางี้ดีกว่าคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูก่อนที่จะไปเริ่มทำด้วยตัวเองนะคะเพื่อความถูกต้องนั่นเองนะคะหรือบางคนบอกอยากช่วยเพื่อนใช่ไหมไหนคะอ่ะโอเคงั้นคนที่ตอบได้นะคะตอบไปพร้อมกับคุณครูเลยแล้วกันนะคะค่ะจากคำถามที่ว่านักเรียนเสนอแนวทางการนำข้อคิดจากมหาวานิชชาดกไปปฏิบัติพร้อมวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นโดยใช้แผนภาพความคิดข้อคิดที่ได้นั่นก็คือพนันแทมเก่งมากเลย
ไม้โอ้โหสุดยอดเห็นไหมใครยังทำไม่ได้นี่ต้องตั้งใจฟังแล้วนะเพื่อนบางคนตอบได้เก่งมากๆเลยค่ะอ่ะงั้นมาช่วยคุณครูทำต่อเป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะแล้วการนำข้อคิดที่ได้เนี่ยไปปฏิบัติเด็กๆคิดว่านำข้อคิดโลภมากล่ามหายไปปฏิบัติได้อย่างไรคะ1 2 3ตอบพร้อมกันเก่งมากสุดยอดโอ้โหก็คือการนำข้อคิดไปปฏิบัตินะคะไม่โลภอยากได้ของบุคคลอื่นมาเป็นของตัวเองนั่นเองแล้วจากการนำข้อคิดไปปฏิบัติแล้วนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นอย่างไรอย่าพูดให้เพื่อนคนที่ตอบได้แป๊บนึงเมื่อกี้เพื่อนที่ตอบไม่ได้ลองตอบครูสิคะไหนคะตอบได้ไหมคะไหนฟังคุณฟังไม่ชัดเลยตอบดังๆโอ้โหสุดยอดเก่งมากค่ะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะก็คือต้องมีการพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และมีความสุขนั่นเองเห็นไหมคะแบบฝึกหัดของคุณครูไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เราร่วมกันคิดร่วมกันทำก็ทำได้แล้วใช่ไหมลูกสุดยอดค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอะทีนี้หลังจากที่รับชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเรื่องของชาดกนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะมาร่วมสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องนี้นั้นเนี่ยเด็กๆได้อะไรบ้างนะคะไหนตอบพร้อมๆกันไหมหรือช่วยกันตอบกับคุณครูอ่ะงั้นช่วยกันตอบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยดีกว่าค่ะนักเรียนเนี่ยสามารถสรุปเรื่องที่ได้นะคะเอ๊ะมีเสียงแว่วๆถูกต้องเก่งมากมหาวณิชชดกนะคะเป็นชาดกที่ให้ข้อคิดว่าผู้ที่มีความโลภมากเนี่ยมักลาภหายชีวิตตายเพราะความโลภนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงควรรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่โลภมากอยากได้ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองชีวิตก็จะมีความสุขได้นั่นเองนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆจากการฟังชาดกและการดูการฟังการนำข้อคิดไปทำแบบฝึกหัดแล้วนั้นนะคะคุณครูเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะนำข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแถมให้ทำแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะก็นำไปนำเสนอได้ด้วยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำไปนะคะเด็กๆสามารถไปทำดีเพื่อสังคมนะคะคือการให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาอารามภูสกะชาดกนะคะและมหาวานิชชาดกเนี่ยไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆนะคะรวมทั้งแบบฝึกหัดที่ครูแป้งให้ทำนะคะเอาไปเผยแพร่ได้เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างนอกจากแบบฝึกหัดแล้วเด็กๆยังสามารถแสดงบทบาทสมมุติที่สะท้อนถึงเรื่องราวข้อคิดที่ได้นะคะแล้วก็นำข้อคิดที่ได้หรือบทบาทสมมุติหรือแบบฝึกหัดที่ได้ทำนะคะไปเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์นะคะว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok Twitter เด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติและนำไปเผยแพร่ได้เลยเป็นการทำดีเพื่อสังคมนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆคะสำหรับชาดก2เรื่องนี้นะคะทั้งอารามภูสกะชาดกและมหาวณิชชาดกนะคะสนุกกันไหมคะโอ้โหสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวที่สนุกแถมมีข้อคิดแฝงอยู่มากมายเลยใช่ไหมคะไม่เพียงพอแต่เท่านี้ค่ะนอกจากการร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วนะคะคุณครูมีแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบนะคะแบบปรนัยเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดนะคะนายเด็กๆคะพร้อมไหมคะที่จะทำแบบพัฒนาทักษะทำแบบฝึกหัดได้แล้วแค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดนักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มทำแบบพัฒนาทักษะกันเลยดีกว่าค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะคำถามมีอยู่ว่าการศึกษาชาดกมีจุดประสงค์เพื่ออะไรค่ะ 1. ศึกษาชีวิตของสัตว์ในชาดก 2. ศึกษาประวัติของพระสาวกในอดีต 3. ศึกษาวิถีชีวิตของคนในอดีตชาติ4. ศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จะนำไปปฏิบัติตอบข้อไหนคะโอ้โหเก่งมากๆเด็กๆของคุณครูนะคะคำตอบก็คือข้อที่4นั่นเองค่ะก็คือศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จะนำไปปฏิบัตินะคะเพราะชาดกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะที่ทรงนำมาแสดงในพระธรรมเทศนานะคะและ
เพื่อเป็นคติสอนใจให้กับชาวพุทธได้นำไปปฏิบัตินั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะมาดูข้อที่2ค่ะตอบข้อที่1ไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูข้อ2ค่ะคุณธรรมข้อใดที่ทำให้หัวหน้าพ่อค้าในวหาวณิชฎกเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายคะข้อ1ค่ะความไม่โลภมากข้อ2ค่ะความเสียสละข้อ3ค่ะความซื่อสัตย์ข้อ4ค่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนตอบได้ไหมคะอ่านคำถามดีๆนะคุณธรรมข้อใดที่ทำให้หัวหน้าพ่อค้าในมหาวณิชฎกนะคะจะรอดพ้นจากอันตรายตอบพร้อมกันเลยค่ะคำตอบนั่นก็คือ 1 2 3สุดยอดเก่งมากนะคะคำตอบก็คือข้อที่1ค่ะคือความไม่โลภมากเพราะพ่อค้าโลภมากใช่ไหมคะตัดกิ่งต้นไม้ไม่พอตัดโค่นต้นไม้ไปเลยทีเดียวนะคะทำให้โลภมากไงอยากได้เงินทองเยอะขึ้นนะคะกลายเป็นว่าต้นไม้เกิดความพิโรธมีเป็นไงคะพญานาคนะคะมาพ่นไฟฆ่าพ่อค้าตายเลยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมหาวณิชฎกในเรื่องนี้นะคะมีคติสอนใจเกี่ยวกับความโลภมากลาภหายนะคะชีวิตตายเพราะอยากได้ไม่รู้จักจบนะคะหัวหน้าพ่อค้าเนี่ยจะรอดชีวิตได้ด้วยการที่ไม่โลภนั่นเองนะคะมาดูข้อต่อมาค่ะเด็กๆคะในข้อสุดท้ายนี้นะคะคำถามมีอยู่ว่าการศึกษาชาดกเนี่ยให้ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไรคะข้อ1ค่ะได้อ่านนิทานสนุกข้อ2ค่ะทำให้เป็นคนฉลาดข้อ3ค่ะมีนิทานเล่าให้เพื่อนฟังข้อ4ค่ะนำคติสอนใจไปปฏิบัติโอ้ยไม่ต้องแย่งกันตอบไม่ต้องแย่งกันตอบตอบพร้อมกันดีกว่านะคะคำตอบในข้อนี้คือข้อที่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะข้อที่4นะคะก็คือการนำคติธรรมสอนใจเนี่ยไปปฏิบัตินั่นเองนะคะก็เพราะว่าการนำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขสังคมสงบสุขนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยคนเก่งของคุณครูนะคะทั้งตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะและแถมยังทำแบบฝึกหัดได้ด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะสำหรับเรื่องของชาดกในหน่วยนี้นะคะเมื่อเด็กๆคะเมื่อเด็กรับชมชาดกไปแล้วนะคะไม่ได้เพื่อความสนุกอย่างเดียวนะคะเด็กๆเด็กๆควรที่จะเอาข้อคิดที่ได้นะคะจากทั้ง2เรื่องนะคะไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูฟังด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของชาดกค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ